วัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือแชร์ข่าวสายเฮลครับผมนิตินันท์พันธวีดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับกลุ่มประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาแชร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสุขภาพและประเด็นสาธารณสุขครับวันนี้เช่นเคยครับท่านผู้ชมสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์กันหน้าแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับอาจจะกดเรื่องของถ้าประทับใจมากๆหรือถ้ารู้สึกว่าโมโหขึ้นมาก็สามารถกดกันเข้ามาได้ครับกดหัวร้อนเข้ามาได้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องราวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสบส.เขาเร่งปลดล็อกการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติในประเทศไทยกรณีไม่มีประกันสุขภาพครับลดภาระหนี้ศูนย์ของสถานพยาบาลเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับลงพื้นที่หารือกับโรงพยาบาลพังงาปลดล็อกการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติกรณีมีการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงกับสิทธิประโยชน์นะครับเป็นสิทธิประโยชน์หลักของระบบหลักประกันสุขภาพได้แพทย์หญิงประนอมคำเที่ยงครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าจากนโยบายการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติในกรณีของการเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทางกรมสบส.ครับเขามีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพังงาครับจังหวัดพังงานี่แหละนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็จัดทำแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติหรือเคลมเซ็นเตอร์แล้วก็ปลดล็อกการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพครับให้สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มจำนวนผลจากการหารือมีดังนี้ครับคือ 1. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติร่วมกับภาคเอกชนในเขตสุขภาพที่11ครับได้แก่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตและก็ระนองโดยให้แต่ละโรงพยาบาลพัฒนาระบบเคลมเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพประการที่2คือพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบภายในประเทศก็ได้แก่การทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติในลักษณะบังคับกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับชาวต่างชาติการพัฒนาสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องประการที่3ครับท่านผู้ชมการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุหนี้ศูนย์และ4ครับการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยอันนี้ก็สำคัญครับรวมถึงระบบการติดตามผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระหนี้ศูนย์ของสถานบริการสุขภาพในประเทศนะครับซึ่งทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับแพทย์หญิงประนอมบอกว่าตอนนี้กรมสบส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันอุบัติเหตุนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศในลักษณะภาคบังคับให้มีความชัดเจนครอบคลุมครับโดยไม่กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งปัจจุบันครับพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศครับที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็พบว่านักท่องเที่ยวบางรายครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบางส่วนไม่มีบัตรประกันสุขภาพทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือเก็บได้ไม่เต็มจำนวนนะครับส่งผลต่อสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสู่หนี้ศูนย์นี่คือแชร์ข่าวสายเฮลครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆแล้วแต่นะครับเพราะว่าท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นประเด็นเรามานำเสนอในวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมนิตินันท์พันธวีและทีมงานผลิตกลุ่มประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพลาไปก่อนครับติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ